นับพันปีที่มนุษยชาติเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความสงสัยอารยธรรมโบราณในแต่ละมุมโลกต่างมีองค์ความรู้เฉพาะตัวซึ่งได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการค้นพบอันไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับจักรวาลของเราในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสู่ปฐมบทแห่งการศึกษาจักรวาลเพื่อสำรวจเรื่องราวในอดีตก่อนที่เราจะมาถึงความเข้าใจในจักรวาลดังเช่นปัจจุบันครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า3นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจากคลาริตี้น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับแม้จะไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็บ่งชี้ว่าบรรพบุรุษของเราต่างแงนมองท้องฟ้าไม่ต่างจากเราในปัจจุบันร่องรอยที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งถูกค้นพบภายในถ้ำลาสโกทางตอนใต้ของฝรั่งเศสบนภาพวาดวัวกระทิงอายุ 17,000 ปีปรากฏจุดสีดำๆเล็กๆเรียงกันเป็นกลุ่มซึ่งนักวิชาการเชื่อว่านี่คือภาพของกลุ่มดาวลูกไก่ที่ส่องสว่างชัดเจนในค่ำคืนยุคก่อนประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันในเยอรมนีมีการค้นพบงาช้างแมมมอธแกะสลักอายุกว่า 32,500 ปีด้านหนึ่งเป็นร่างกายมนุษย์ในท่าทางที่คล้ายกับกลุ่มดาวในพรานส่วนอีกด้านมีรอยขีด86รอยซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นจำนวนวันที่ดาวบีเทลจูสปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละปีหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาตั้งครรภ์ของมนุษย์ในยุคนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการผสานจังหวะชีวิตเข้ากับวัฏจักรของจักรวาลข้ามมาที่บริเตนใหญ่กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อราว 3,000 ปีถึง 1,520 ปีก่อนคริสตกาลคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงภูมิปัญญาดาราศาสตร์ยุคโบราณการจัดวางหินอย่างแม่นยำสอดคล้องกับตำแหน่งขึ้นของดวงอาทิตย์ในวันคริสต์มายันและการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ทำให้สิ่งก่อสร้างนี้เปรียบเสมือนนาฬิกาแห่งท้องฟ้าที่ใช้บ่งบอกการมาถึงของฤดูกาลใหม่ในยุคที่ยังไม่มีตัวอักษรบรรพบุรุษของเราใช้ดวงดาวเป็นทั้งเข็มทิศนำทางและปฏิทินบอกฤดูกาลพวกเขาไม่ได้เพียงชื่นชมความงดงามแต่ยังสังเกตเรียนรู้และวางรากฐานสำคัญของดาราศาสตร์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันณดินแดนเมโสโปเตเมียระหว่างลุ่มน้ำไทกริสและยูเฟรติสอารยธรรมโบราณอย่างชาวซูเมเรียนบาบิโลเนียนและอัสซีเรียนได้เฝ้าสังเกตการท้องฟ้าและบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาวลงบนแผ่นดินเหนียวด้วยอักษรคูนิฟอร์มก่อเกิดเป็นรากฐานของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ตะวันตกตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลชาวเมโสโปเตเมียได้พัฒนาปฏิทินจันทรคติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในวัฏจักรของดวงจันทร์และความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับฤดูกาลบนผืนดินหนึ่งในมรดกชิ้นสำคัญคือแผ่นจารึกดาวศุกร์แห่งอามิซาดูก้าซึ่งแม้จะเป็นสำเนาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่7ก่อนคริสตกาลแต่เนื้อหาของมันคือบันทึกการสังเกตการดาวศุกร์ที่ย้อนไปได้ถึง 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแสดงให้เห็นว่าชาวบาบิโลเนียนนั้นสามารถทำนายการปรากฏตัวของดาวศุกร์ได้อย่างแม่นยำในช่วงปลายศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาลชาวบาบิโลเนียนได้แบ่งท้องฟ้าออกเป็น12ส่วนกลายเป็นต้นแบบของระบบราศีที่เรารู้จักกันในปัจจุบันโดยแต่ละส่วนจะตั้งชื่อตามกลุ่มดาวที่โดดเด่นเช่นราศีเมษนอกจากนี้ยังมีการบันทึกเส้นทางการโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านำไปสู่การพัฒนาโหราศาสตร์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงอิทธิพลของดวงดาวเข้ากับชะตาชีวิตมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางดาราศาสตร์ยังถูกใช้เพื่อการทำนายอนาคตดังปรากฏในเอกสารโบราณเอนูมาอานูเอนลิวที่ระบุคำทำนายจากลักษณะของดวงจันทร์เช่นหากดวงจันทร์ปรากฏในวันแรกผืนดินจะเปี่ยมสุขหากดวงจันทร์เมื่อปรากฏสวมมงกุฎกษัตริย์จะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดสำหรับอารยธรรมอียิปต์โบราณดวงดาวไม่ใช่เพียงวัตถุบนท้องฟ้าแต่คือเทพเจ้าผู้กุมชะตาของมนุษย์และโลกนักดาราศาสตร์อียิปต์จึงเฝ้ามองท้องฟ้าด้วยความเคารพยำเกรงราว 2,000 ปีก่อนคริสตกาลพวกเขาได้บันทึกการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้ง5ดวงและเชื่อมโยงเข้ากับเทพเจ้าองค์สำคัญดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์คือสัญลักษณ์ของเทพโฮรัสผู้พิทักษ์แห่งฟากฟ้า
ดาวศุกร์เป็นตัวแทนของเทพโอซิริสผู้ครองโลกหลังความตายและดาวพุธผูกพันกับเทพเซตเทพแห่งความโกลาหลดาราศาสตร์อียิปต์ยังถูกใช้เพื่อทำนายเหตุการณ์สำคัญในรอบปีโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเฮไรคอลไรซิ่งของดาวซิริอุสซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของดาวเหนือดวงอาทิตย์ก่อนรุ่งอรุณเป็นสัญญาณการมาถึงของฤดูน้ำหลากแห่งแม่น้ำไนอันเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรกรรมชาวอียิปต์จึงนับวันดังกล่าวเป็นวันขึ้นปีใหม่และได้สร้างปฏิทินสุริยคติที่มี365วันซึ่งกลายเป็นรากฐานของปฏิทินเกรกอเรียนที่เราใช้กันในปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของอียิปต์อย่างมหาพีระมิดแห่งกีซ่าก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับดาราศาสตร์ทฤษฎีความสัมพันธ์กับกลุ่มดาวในพรานเสนอว่าการจัดวางพีระมิดของฟาโรห์คูฟูคาเฟและเมนคาเรนั้นเรียนแบบการเรียงตัวของดาว3ดวงในเข็มขัดของกลุ่มดาวในพรานอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงโดยนักวิชาการอย่างเอ็ดครับชี้ว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่สอดคล้องกับตำแหน่งของกลุ่มดาวในยุคที่พีระมิดถูกสร้างขึ้นล่าสุดยังมีการค้นพบว่าเทพีนัทซึ่งมักถูกวาดภาพเป็นสตรีโค้งกายครอบโลกนั้นมีความเชื่อมโยงกับกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยนักอียิปต์วิทยาเชื่อว่าเส้นสายสีดำที่พาดผ่านร่างกายของเทพีนัทคือสัญลักษณ์แทนทางช้างเผือกซึ่งบ่งชี้ว่าชาวอียิปต์อาจรู้จักและให้ความสำคัญกับโครงสร้างมหึมาของกาแล็กซีเรามานานหลายพันปีแล้วดาราศาสตร์จีนโบราณให้ความสำคัญกับการบันทึกและทำนายปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเพื่อความมั่นคงของราชวงศ์เป็นหลักย้อนไปเมื่อ 2,137 ปีก่อนคริสต์กาลในสมัยราชวงศ์เซี่ยมีบันทึกการเกิดสุริยุปราคาเป็นครั้งแรกและมีตำนานเล่าว่านักดาราศาสตร์2คนถูกประหารชีวิตเนื่องจากไม่สามารถทำนายปรากฏการณ์นี้ได้ล่วงหน้าซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของดาราศาสตร์ในราชสำนักจีนราว 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลนักดาราศาสตร์จีนค้นพบว่าดาวพฤหัสบดีใช้เวลาโคจรรอบท้องฟ้าประมาณ12ปีซึ่งสอดคล้องกับระบบปฏิทินและ12นักกษัตริย์ของจีนต่อมาในสมัยราชวงศ์ซางเมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสต์กาลได้มีการแบ่งท้องฟ้าออกเป็น28กลุ่มดาวเพื่อใช้ในการบ่งบอกฤดูกาลและทำนายโชคชะตาแตกต่างจากโลกตะวันตกที่ยึดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางชาวจีนโบราณ นั้นกลับให้ความสำคัญกับดาวขั้วฟ้าหรือโพลาร์สตาร์ซึ่งเป็นดาวที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่แนวคิดนี้สะท้อนมุมมองที่ก้าวหน้าดังที่นักดาราศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นเคยกล่าวไว้ว่าโลกเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดแต่มนุษย์ไม่รู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเรือขนาดใหญ่ที่ปิดหน้าต่างนอกจากนี้ชาวจีนยังได้พัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนเช่นวงแหวนจำลองตำแหน่งดาวและนาฬิกาแดดและหนึ่งในมรดกที่น่าทึ่งที่สุดคือแผนที่ดาวตุนหวงจากสมัยราชวงศ์ถังซึ่งถือเป็นแผนที่ดาวฉบับสมบูรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแสดงให้เห็นถึงความละเอียดแม่นยำในการทำแผนที่ท้องฟ้าของชาวจีนโบราณนักดาราศาสตร์อินเดียโบราณได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลในสมัยเวดิกเมื่อประมาณ 1,500 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาลความรู้ทางดาราศาสตร์ได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ฤกเวทและคัมภีร์เวทังคะโชติสะซึ่งมีการอธิบายระบบปฏิทินแบบ360วันบวกอีก5วันพิเศษและเพิ่มเดือนอธิกมาสเพื่อปรับแก้ให้ตรงกับปีสุริยคตินักดาราศาสตร์อินเดียผู้มีบทบาทสำคัญ3ท่านได้เสนอแนวคิดที่ก้าวล้ำนำสมัยยัสนวรรณกยะเสนอแนวคิดดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและคำนวณระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ใกล้เคียงกับค่าที่ยอมรับในปัจจุบันอย่างน่าทึ่งอารยพัฒน์เสนอทฤษฎีว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองแต่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์และพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการเกิดคลาสส่วนวราหมิหิระได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงชนิดหนึ่งที่ยึดเหนี่ยววัตถุไว้กับโลกและท้องฟ้าซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่คล้ายคลึงกับกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันในอีกหลายศตวรรษต่อมาในขณะเดียวกันวัฒนธรรมอูเนทิสในยุโรปกลางได้สร้างแผ่นท้องฟ้าเนบราวัตถุสำริดอายุราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเชื่อกันว่าคือเครื่องมือทางดาราศาสตร์ชิ้นแรกของโลกบนจานปรากฏภาพดวงอาทิตย์หรือจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งสะท้อนความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์บนท้องฟ้าของชาวยุโรปโบราณแม้กรีกโบราณจะเริ่มต้นช้ากว่าอารยธรรมอื่นๆแต่ชาวกรีกได้พัฒนาดาราศาสตร์ไปสู่การสร้างแบบจำลองจักรวาลที่อธิบายด้วยกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติและคณิตศาสตร์แทนที่อิทธิพลเหนือธรรมชาติหรือศาสนาการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นจากนักปรัชญาและนักดาราศาสตร์คนสำคัญ
เช่นทาเลสแห่งมิเลตุสผู้สามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาในปี585ก่อนคริสตกาลได้อย่างแม่นยำต่อมาในราวศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลไพทาโกรัสได้เสนอแนวคิดว่าโลกมีสันฐานเป็นทรงกลมและเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เป็นไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามในศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลยูดอกซุสและอริสโตเติลได้เสนอแบบจำลองที่มีโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนสมบูรณ์ที่สุดโดยคอร์เดียสโทเลมีในศตวรรษที่2แบบจำลองของโทเลมีนั้นสามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของดวงดาวและดาวเคราะห์ที่สังเกตได้จากบนโลกอย่างมีระบบและสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาที่ว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งทำให้แบบจำลองนี้ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลยาวนานเกือบ 1,500 ปีแม้ว่าแนวคิดโลกเป็นศูนย์กลางของกรีกจะได้รับการพิสูจน์ในภายหลังว่าไม่ถูกต้องแต่การถกเถียงและการสร้างแบบจำลองเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้การศึกษาดาราศาสตร์ก้าวหน้าจนกระทั่งในศตวรรษที่17เซอร์ไอแซคนิวตันได้ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลซึ่งสามารถอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ได้อย่างสมบูรณ์โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดของโยฮันเนสเคปเลอร์และกาลิเลโอกาลิเลอีการค้นพบนี้ได้ล้มล้างแบบจำลองของโทเลมีและเปิดศักราชใหม่ให้แก่วงการดาราศาสตร์จากภาพเขียนในถ้ำลาสโกสู่บันทึกบนแผ่นดินเหนียวแห่งเมโสโปเตเมียพีระมิดแห่งอียิปต์แผนที่ดาวของจีนคัมภีร์โบราณของอินเดียจนถึงแบบจำลองจักรวาลของกรีกมนุษยชาติในทุกมุมโลกได้พยายามทำความเข้าใจดวงดาวมานับพันปีทุกย่างก้าวของการค้นพบในอดีตคือมรดกที่นำพาเรามาสู่จุดที่เราสามารถถ่ายภาพหลุมดำเดินทางไปเหยียบดวงจันทร์และเข้าใจว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นเพียงหนึ่งในหลายแสนล้านกาแล็กซีในจักรวาลอันไพศาลดวงดาวที่บรรพบุรุษของเราเคยเฝ้ามองยังคงส่องแสงนำทางเราไปสู่ความลับของจักรวาลที่รอคอยการเปิดเผยต่อไป